สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะครับแหมวันนี้ครบทีมอยู่กัน3คนนะฮะใช่แล้วครับแล้วเราก็ชมพูชมพูนะฮะช็อกโกแลตนะฮะไม่ได้ไปงานแต่งงานที่ไหนนะฮะคล้ายๆกับไอศครีมอะไรสักอย่างสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตสอดไส้ช็อกโกแลตน่ากินนะฮะน่ากินหมายถึงเรา3คนน่ากินหรือเปล่าคุณผู้ชมคะโอ้โหนะคุณอย่าไปท้าทายอย่าไปพูดอย่างนี้นั่นแหละสิกินกินข้าวอยู่แล้วอาจจะแบบออกมาเลยก็ได้นะเวลาทานข้าวด้วยท่านผู้ชมด้วยนะฮะค่ะมากันที่ข่าวดีกว่าครับเมื่อวานนี้ใครเข้าเป้ากันบ้างของผมเข้าเป้าอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีรับมอบเสื้อที่ระลึกเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกอีก1เรื่องนะครับนั่นก็คือตำรวจบุคคลบ้านตระกูลสะสมทรัพย์ตามยุทธการนครปฐมร่มเย็นยึดอาวุธปืนจำนวนมากครับนะครับนั่นก็เป็นข่าวเมื่อวานนะครับมาที่ข่าววันนี้ดีกว่าครับเริ่มกันที่เรื่องแรกไม่พูดไม่ได้นะครับสำหรับไฟประดับ39ล้านบาทที่หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครผมก็ไปดูมาผมก็ถ่ายคลิปมาใช่ที่ปรากฏว่าสตง.ออกมาชี้ว่าอาจจะมีการหัวประมูลกันนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่นะใช่ครับมาวันนี้ยังไงบ้างครับวันนี้เจ้าตัวนั่นก็คือท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรก็แถลงนะฮะออกมาตอบโต้นะครับว่าโครงการนี้นะฮะทำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชี้ว่าคนเข้าชมเกือบ1ล้าน7แสนคนสร้างโอกาสสร้างรายได้และเป็นผมด้วยใช่ไหมแล้วไงต่อรวมทั้งผมด้วยนะฮะพร้อมให้ตรวจสอบนะฮะแล้วก็ออกมาเตือนสื่อมวลชนและคนที่ออกมาพูดว่าผิดเนี่ยว่าจะฟ้องนะฮะใช่ครับด้านรองนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุเครืองามก็ยืนยันว่าไม่ใช้มาตรา44ปลดออกจากตำแหน่งโดยชี้ว่าสตง.เนี่ยแค่ออกมาตั้งข้อสังเกตเท่านั้นแหมแต่บางคนเขาก็ไปเข้าชมแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะนั่นน่ะสิแต่ครับแต่คุณวิษณุบอกว่าถ้าถูกปปช.ชี้ว่าผิดก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงอ๋อนะฮะเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงไฟเนี่ยไม่ทราบว่าคุณยังอ่านไม่จบเข้าใจก็คืออย่างบางคนเขาไปก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าตื่นตาตื่นใจเขาอาจจะไปดูว่าคุ้มหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ก็คุ้มนะเอาหรอฮะครับผมค่ะคราวนี้นิวค่ะมากันที่ความคืบหน้าคดีอุ้มฆ่าเสี่ยหนุ่มนักเรียนนอกที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้มีความคืบหน้าค่ะทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนักธุรกิจวัย48ปีนั่นก็คือเสี่ยพลภาสพลรัตนตยาธิคุณค่ะว่าประเด็นการสืบสวนตัดเหลือเพียง2ประเด็นคือเรื่องชู้สาวแล้วก็ส่วนแบ่งค่าขายที่ดินในกรุงเทพรองลงมาค่ะคือเรื่องค่าชิงทรัพย์เนื่องจากพบธุรกรรมทางการเงินค่ะเตรียมเชิญญาติแล้วก็บุตรสาวเนี่ยของผู้ตายมาสอบปากคำโอ้ครับนั่นก็เป็นคดีอีกคดีนึงอีกคดีใหญ่เหมือนกันค่ะมาเรื่องต่อไปนะครับกรณีที่ปปช.จะมีการถอนฟ้องคดีสลายการชุมนุมพันธมิตร7ตุลาคม2551นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องใหญ่นะครับวันนี้ทางด้านของแกนนำอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคุณปานเทพพงษ์พันธ์พร้อมทนายความและก็ญาติผู้เสียชีวิตรวมทั้งผู้บาดเจ็บไปยื่นหนังสือถึงปปช.เพื่อขอให้ยุติที่จะถอนฟ้องนะครับพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประธานปปช.พลตบดเอกวัชรพลประสาทราชกิจทำไมฮะมาช่วยเหลือผู้สั่งการสลายการชุมนุมหรือไม่และชี้ว่าในทางกฎหมายเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะปปช.จะถูกดำเนินคดีอาญาและทำลายความชอบธรรมครับโอ้นะครับก็เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับค่ะค่ะของนิวเป็นความคืบหน้าอีกเรื่องนึงค่ะกรณีพบจุดเผานั่งยางค่ะที่อุดรธานีวันนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ค่ะทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรอุดรธานีค่ะได้สั่งย้ายตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรน้ำโสม3นายค่ะออกจากพื้นที่ไว้ก่อนหลังพยานร้องต่อ DSI ขอคุ้มครองค่ะโดยคาดว่าหลังวันหยุดยาวจะเรียกตัวสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะระบุสถาบันนิติเวชวิทยาเนี่ยทราบผล DNA แล้ว1จุดจากทั้งหมด23จุดค่ะแต่ยังระบุเพศไม่ได้รอเปรียบเทียบกับญาติอีกทีนึงส่วนการติดตามตัวกลุ่มคนร้ายค่ะเร่งดำเนินการอยู่แต่เปิดเผยไม่ได้เพราะจะกระทบต่อรูปคดีนะครับนี่ก็เป็นอีกคดีปริศนานะครับที่ต้องตามสืบกันนะครับของผมนี่ก็มีเรื่องราวปริศนาเหมือนกันครับสำหรับโทรศัพท์ลึกลับโทรศัพท์ลึกลับโทรมาขู่รัฐมนตรีครับหน้าออกโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยเชียร์นั่นแหละนะครับวันนี้ครับทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยก็ยอมรับว่ามีคนนะครับโทรมาข่มขู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ก็คือคุณอุตมะสาวนายนจริงฮะตัวเองก็โดนนะอ้าวเหรอคุณประวิตรนี่ก็โดนนะฮะตอนนี้ทราบแล้วครับเขาบอกว่าเป็นคนบ้าคนบ้าสติไม่ดีฮะแล้วก็มีคนทำเพียงแค่คนเดียวครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT นะฮะก็ระบุว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีการขู่นะฮะโดยย้ำว่าหากถูกขู่ก็จะไม่ลาออกโอ้โหแล้วทำไมพูดไม่ตรงกันนั่นแหละสิแต่จริงๆไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่ควรทำนะฮะช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ